ครับเพื่อนๆวันนี้หยุดนะครับไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตลาดนะครับหน้าบ้านตลาดแม่ขวางหาซื้ออะไรมาทานกินกันนะสักอย่างสองอย่างเที่ยวทานกันก็เดี๋ยวไปเลือกวัตถุดิบหลักก่อนนะครับวันนี้อยากกินหมูย่างย่างก็ได้ทอดก็ได้ย่างนี่ถ้าจะลำบากหน่อยทอดง่ายกว่าอยากได้เนี่ยครับสันคอหมูโลละ195เอาอันหนึ่งอันนี้น่าจะเล็กกว่าเขาเพื่อนเอาอันนี้แล้วกันครับเขาไม่ได้แบ่งขายเป็นกิโลครึ่งกิโลนะครับเขาขายกันเป็นก้อนๆก้อนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปชั่งเอาครับก็ของเยอะนะครับหลากหลายอันนี้ชิ้นหนึ่งครับเนื้อไก่ก็มีนะครับน้ำจิ้มก็มีน้ำจิ้มสามรสขวดละ20บาทน้ำจิ้มสุกี้ลูกชิ้นนะไม่ได้โฆษณาให้นะครับไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับแต่มาดูของก็สะอาดน่ากินเท่าไหร่ครับ138บาทค่ะอันนี้ก็นะครับ1ก้อน138บาทกิโลอ่ะครับไม่ถึงโลเนาะ7ขีดครับผมอ่ะครับเดี๋ยวจัดไปก็เดี๋ยวไปดูอีกร้านนึงครับติดกันนี่เลยอยากกินได้เนี่ยมีนี่กุ้งปลาหมึกแต่วันนี้อยากกินหอยเดี๋ยวไปดูหอยก่อนหอยแข็งนะครับโล230ไม่ไหวกินในนี่ดีกว่าหอยนางรมนะครับกระป๋องละ35นะฮะเอาอันเนี้ยมันก็เหมือนกันทุกอันน่ะเนาะแต่ขอให้ได้เลือกครับหอยลายก็มีนะครับ65บาทปีกส่งหอยเสร็จแล้วมันต้องมีน้ำพริกเผาแล้วก็หอมเจียวด้วยนะครับก็ต้องกินคู่กันได้มาแล้วนะครับวัตถุดิบหลักเดี๋ยวเข้าไปดูในตลาดกันนะครับไปดูอะไรที่จะต้องซื้อเพิ่มผลพาที่บ้านมีแล้วนะครับน้ำจิ้มก็ขาดกระเทียมมีแล้วขาดพริกมะนาวแตงกวาอีกสักลูกก็น่าจะโอเคเดี๋ยวไปดูแผงผักกันครับด้านหลังโซนนี้ก็อาหารสดนะครับน่ากินแต่วันนี้เอาไว้ก่อนขาด2อย่าง3อย่างนี่ครับร้านนี้หมู1ถุงนะฮะมะนาว2ลูกแล้วก็แตงกวา1ลูกทั้งหมด20บาทไปกันต่อครับกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปทำกินกันแล้วก็ตรงนี้ครับขาดไม่ได้มาซื้อน้ำกินนะครับด้วยตั้ง2ขวดครับแข็ง5บาทร้านชำหน้าบ้านครับครับเพื่อนๆก็หมูนะครับที่ซื้อมากินนะครับเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเราจะมาไว้เอาแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องเยอะมากเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย7ขีดหยามๆไปเลยครับกินเองไม่เป็นไร
ตั้งน้ำมันนะครับให้มันร้อนเลยใส่ก็ไม่รู้ว่าใส่ไปเรื่อยนะกระทะผีสิงนะครับเดี๋ยวเรามาทอดกินกันมาทำน้ำจิ้มสามรสกันนะครับก็มีจริงๆไม่ยากเลยครับพริกแต่กระเทียมมะนาวน้ำปลาก็ใช้ได้แล้วครับถ้าอยากจะให้มันนัวๆหน่อยก็ไอโนโมโตะนะครับสักนิดนึงนะครับใส่พริกไปถ้าซื้อเข้ามากินมันก็กินได้นะครับแต่ว่าถ้าทำเองเนี่ยมันจะเราชอบแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นนะชอบเผ็ดเยอะเราก็ใส่พริกเยอะนะแล้วก็มันจะหอมกว่านะครับสดกว่าผมชอบกินเผ็ดผมก็ใส่เข้าไปนะฮะสบายปากลำบากตูดนะฮะกระเทียมก็ใส่เข้าไปไม่ต้องแกะกีบนะครับใส่ไปเลยกินแกะก็ดีแต่ขี้เกียจนะใส่เข้าไปกระเทียมนะน่าจะพอก็จะประมาณนะครับพอหยาบนะฮะไม่ต้องเละมากเผ็ดอยู่แล้วก็น้ำปลามะนาวนะครับน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ชูรสใช้ได้น้ำปลาหมดพอดีสวยสวยนั่นก็มะนาวนะฮะมะนาวสดก็ต้องกินผักด้วยนะครับไม่งั้นกินเนื้ออย่างเดียวไม่ไหวมันจะเลี่ยนนะครับก็แบบแปงนะก็เนี่ยครับเรียบร้อยกว่าจะได้กินจริงๆแล้วซื้อเอาง่ายกว่านะครับแล้วก็ครับวันหยุดอยากทำอะไรนะครับก็ถ้ามันไม่อร่อยนะฮะไม่ต้องไปว่าใครเลยว่าตัวเองนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวสวนสัตว์กันดีกว่านะเจอกันครับจะได้เรื่องไหมเนี่ยวันนี้